บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงขันติมาครั้งหนึ่งจะแสดงต่อไปขันติที่จะแสดงต่อไปนี้มีความหมายในทางเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ขันติดังกล่าวนี้เรียกว่าอนุโลมิกขันติขันติที่เป็นไปโดยอนุโลมคืออนุโลมต่อความเป็นชอบก็คืออนุโลมอริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเพื่อกระทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลายขันติดังกล่าวนี้เป็นขันติที่มีความหมายเป็นพิเศษกว่าขันติทั่วไปแม้ตามที่ได้แสดงอธิบายแล้วและได้มีความหมายในทางเดียวกันกับขันติที่ตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกว่าขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือตีติขาความทนทานเป็นบรมัตตบะคือเป็นธรรมะที่เผากิเลสอย่างยิ่งเป็นไปเพื่อนิพพานดังที่ตรัสต่อไปว่านิบบานังปรมังติมุทธา
พระพุทธะทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นอย่างยิ่งขันติเป็นบรมัตตบะดังนี้จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้อีกว่าขันติบาลังวยะตีนังขันติเป็นกำลังของนักพรตหรือผู้บำเพ็ญพรตทั้งหลายดังนี้อันขันติดังกล่าวว่าตีติขาขันติในโอวาทปาติโมกหรืออนุโลมิกะขันติที่ยกขึ้นมาแสดงในวันนี้จึงมีความหมายว่าเป็นความอดทนเป็นความทนทานต่ออารมณ์ทั้งหลายคืออารมณ์คือรูปที่เห็นทางตาอารมณ์คือเสียงที่ได้ยินทางหูอารมณ์คือกลิ่นที่ได้ทราบทางจมูกอารมณ์คือรสที่ได้ทราบทางลิ้นอารมณ์คือสิ่งถูกต้องที่ได้ทราบทางกายอารมณ์คือธรรมะอันได้แก่เรื่องราวที่ได้รู้ได้คิดทางมโนคือใจอดทนต่ออารมณ์เหล่านี้เพราะอารมณ์เหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งราคะความติดใจยินดีก็มีเป็นที่ตั้งแห่งโทสะความโกรธแค้นก็โกรธแค้นก็มีเป็นที่ตั้งแห่งโมหะความหลงก็มีเมื่อเป็นดังนี้จึงเกิดราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภโกรธหลงขึ้นไหลเข้าสู่ใจหรือจิตเพราะฉะนั้นอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายจึงมีความหมายถึงอดทนต่อกิเลสทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นๆด้วยขันติที่เป็นอนุโลมขันติหรืออนุโลมิกะขันติจึงมีความหมายถึงความอดทนต่ออารมณ์ต่อกิเลสดังกล่าวเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นบรมัตตบะคือเป็นเครื่องแผดเผากิเลสผู้ที่ปฏิบัติขันติฝึกจิตใจให้มีความอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายต่อกิเลสทั้งหลายย่อมสามารถเผากิเลสทั้งหลายได้ดับกิเลสทั้งหลายได้เช่นเมื่อความโลภบังเกิดขึ้น
ในวัตถุอันเป็นที่ตั้งของความโลภหรือราคะความติดใจยินดีบังเกิดขึ้นในวัตถุอันเป็นที่ตั้งของราคะก็มีความอดทนไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของโลภะหรือราคะเมื่อความอดทนนี้มีกำลังที่แรงกว่ากำลังของกิเลสก็ชนะกิเลสได้กิเลสก็ดับหายไปเหมือนอย่างถูกเผาไปเมื่อโทสะบังเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันมีความอดทนต่อโทสะต่ออารมณ์ของโทสะไม่ยอมแพ้อำนาจของโทสะและเมื่อความอดทนนี้มีกำลังกว่าโทสะกับอารมณ์ของโทสะก็ดับหายไปเหมือนอย่างถูกเผาสิ้นไปโมหะก็เช่นเดียวกันความหลงถือเอาผิดหลงติดอยู่ในวัตถุอันเป็นที่ตั้งของความหลงมีความอดทนต่อความหลงความติดและอารมณ์ของความหลงนั้นเมื่อความอดทนมีกำลังก็เอาชนะโมหะได้โมหะก็ดับหายไปเหมือนยังถูกเผาไปแต่ในการปฏิบัติทำขันติคือความอดทนนี้เมื่อประกอบไปด้วยกับการปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาก็ทำให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาได้ขันติที่ประกอบด้วยปัญญานับว่าเป็นยอดของขันติที่ประกอบด้วยสมาธิด้วยศีลแต่ว่าก็ต้องอาศัยการปฏิบัติทั้งในศีลทั้งในสมาธิทั้งในปัญญาประกอบกันไปทั้งสามนี้มีปัญญาเป็นยอดแต่เมื่อมียอดก็ต้องหมายความว่าต้องมีต้นมีรากด้วยศีลก็เหมือนอย่างรากสมาธิก็เหมือนอย่างต้นปัญญาก็เหมือนอย่างยอดเมื่อเทียบกับต้นไม้ฉะนั้นแม้จะยกยอดขึ้นมาแสดงก็ต้องหมายความว่าต้องมีลำต้นต้องมีรากอยู่ด้วยกันเป็นแต่เพียงต้องการจะชี้ว่าปัญญาเป็นยอดเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่าปัญญาเห็นอย่างไรจึงจะเป็นฐานะที่ว่าประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้ตรัสแสดงไว้ว่าเมื่อ
ยังเห็นสังขารอะไรอะไรโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขเห็นธรรมะอะไรอะไรคือทั้งส่วนที่เป็นสังขารทั้งส่วนที่เป็นวิสังขารโดยความเป็นอัตตาตัวตนเมื่อยังเห็นดังนี้อยู่ก็ไม่เป็นฐานะที่จะชื่อว่าประกอบด้วยอนุโลมิกขันติและเมื่อไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติก็ไม่เป็นฐานะที่จะยั่งลงสู่ความเป็นชอบคือยังลงสู่อริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นและเมื่อยังไม่ยังลงสู่ความเป็นชอบหรือว่าสู่สัมมัตตนิยามคือความกำหนดแน่โดยความเป็นชอบก็ไม่เป็นฐานะที่จะกระทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลายต่อเมื่อเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เห็นธรรมอะไรๆทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนจึงเป็นฐานะที่จะชื่อว่าประกอบด้วยอนุโลมิกขันติและเมื่อประกอบด้วยอนุโลมิกขันติก็เป็นฐานะที่จะยังลงสู่นิยามคือความกำหนดแน่แห่งความเป็นชอบคือสู่นิยามแห่งอริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นและเมื่อยังลงสู่นิยามแห่งความเป็นชอบก็เป็นฐานะที่จะกระทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลายอันหนึ่งเมื่อยังเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์ก็เช่นเดียวกันไม่เป็นฐานะที่จะประกอบด้วยอนุโลมิกขันติไม่เป็นฐานะที่จะยังลงสู่นิยามแห่งความเป็นชอบไม่เป็นฐานะที่จะกระทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลายต่อเมื่อเห็นนิพพานโดยความเป็นสุขดังที่มีปาฐะว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นบรมสุขจึงจะเป็นฐานะที่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติเป็นฐานะที่จะยังลงสู่นิยามแห่งความเป็นชอบ
ป็นฐานะที่จะกระทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลายดังนี้และจะชื่อว่าได้อนุโลมิกะขันติด้วยอาการอย่างไรจะชื่อว่ายังลงสู่ความเป็นชอบด้วยอาการอย่างไรได้มีพระพุทธภาษิตตรัสจำแนกอาการไม่เป็นอันมากแต่อาจสรุปลงได้เป็นสามคือเห็นขันธ์ 5โดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาเห็นนิพพานโดยความเป็นเที่ยงโดยความเป็นสุขและโดยความเป็นปรมัตถ์หรือปรมัตถะคือมีอัตถะอย่างยิ่งกล่าวคือเห็นขันธ์ 5โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมได้อนุโลมิกะขันติเห็นความดับขันธ์ 5เป็นนิโรธคือความดับทุกข์เป็นของเที่ยงแท้เป็นนิพพานย่อมได้หรืออย่างลงสู่นิยามแห่งความเป็นชอบคือสู่ทางอริยมรรคเห็นขันธ์ 5โดยความเป็นทุกข์ย่อมได้อนุโลมิกะขันติเห็นความดับขันธ์ 5เป็นนิโรธคือความดับทุกข์เป็นสุขเป็นนิพพานย่อมยังลงย่อมได้นิยามแห่งความเป็นชอบเห็นขันธ์ 5โดยความเป็นอนัตตาย่อมได้อนุโลมิกะขันติเห็นความดับขันธ์ 5เป็นนิโรธคือความดับทุกข์เป็นปรมัตถะคือมีอัตถะอย่างยิ่งอย่างละเอียดเป็นนิพพานย่อมยังลงสู่นิยามแห่งความเป็นชอบดังนี้เพราะฉะนั้นอนุโลมิกะขันตินี้จึงเป็นข้อสำคัญศีลสมาธิปัญญาอาศัยขันติมาก่อน
คือในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั้นก็ต้องใช้ขันติต้องประกอบด้วยขันติและเมื่อได้ศีลสมาธิปัญญาขึ้นก็ทำให้ได้ขันติที่สูงขึ้นคืออนุโลมิกะขันติดังกล่าวคือเมื่อได้ปัญญาเห็นขันธ์ 5ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อได้ปัญญาดังนี้ก็เป็นอันว่าได้อนุโลมิกะขันติซึ่งนำไปสู่นิยามแห่งความเป็นชอบคืออริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะกระทำให้แจ้งอริยผลทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นนิยามแห่งความเป็นชอบคืออริยมรรคจึงกล่าวได้ว่าเป็นมรรคนั่นเองและเมื่อได้มรรคก็ย่อมได้ผลคือกระทำให้แจ้งผลทั้งหลายคืออริยผลทั้งหลายได้อริยมรรคก็ได้อริยผลอนุโลมิกะขันตินั่นจึงเป็นขันติที่อนุโลมต่ออริยมรรคอริยผลสอดคล้องต่ออริยมรรคอริยผลเป็นขันติที่ได้มาจากปัญญาที่เห็นขันธ์ 5ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและในการที่จะปฏิบัติในปัญญาในสมาธิในศีลก็ต้องอาศัยขันติคือความอดทนมาโดยลำดับแผดเผากิเลสมาโดยลำดับถ้าไม่อาศัยขันติก็ไม่อาจที่จะปฏิบัติให้สำเร็จได้เป็นขันติในขั้นปฏิบัติตั้งแต่ในเบื้องต้นครั้นได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาเห็นขันธ์ 5ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงได้ขันติที่เป็นอนุโลมต่อมรรคผลอันเรียกว่าอนุโลมิกะขันตินี้มีลักษณะเป็นความทนทานไม่หวั่นไหวอันจะเปรียบได้อย่าภูอย่างภูเขาหินล้วนไม่หวั่นไหวด้วยลมอันพัดมาแต่ทิศทั้งปวงต่างจากต้นไม้เป็นต้นทั้งใหญ่ทั้งเล็กเมื่อถูกลมพัดแม้จะไม่หักก็ไหวและแม้ว่าจะไม่โค่นล้มทั้งต้นกิ่งใบก็อาจที่จะหักหล่นถ้าหากว่าถูกลมแรงมากก็จะต้องล้มทั้งต้นแต่ภูเขาหินล้วนนั้นย่อมทนได้ต่อลมอันพัดมาแต่ทิศทั้งปวงอนุโลมิกะขันติก็เช่นเดียวกัน
เมื่อปฏิบัติให้เห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ห้าได้จิตก็จะแข็งแกร่งทนทานไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์และกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงนำสู่อริยมรรคสู่อริยผลจึงเรียกว่าอนุโลมิกะขันติขันติที่อนุโลมคืออนุโลมต่ออริยมรรคที่เรียกว่านิยามแห่งความเป็นชอบและอริยผลทั้งหลายดังนี้ตามที่แสดงมานี้แสดงตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้เป็นขันติที่มีลักษณะพิเศษกว่าขันติทั่วไปแต่ว่าในการปฏิบัตินั้นก็จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ขันติคือความอดทนมีน้ำอดน้ำทนมีความอดกลั้นทนทานต่ออารมณ์และกิเลสทั้งหลายซึ่งอาจจะทนได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าเมื่อฝึกอยู่บ่อยๆแล้วก็จะทำให้ความอดทนนี้มีพลังยิ่งขึ้นสามารถอดทนต่ออารมณ์และกิเลสได้มากขึ้นพร้อมทั้งเมื่อมีโสริกะคือความที่ทำใจให้สบายโดยระบายอารมณ์และกิเลสที่อัดอยู่ในใจออกไปไม่ปล่อยให้อัดเอาไว้ระบายออกใจระบายใจออกไปให้สบายอาศัยสติอาศัยปัญญาและอาศัยธรรมะอื่นๆเช่นเมตตากรุณาเป็นต้นเข้ามาช่วยและเมื่อระบายออกไปได้ใจก็สบายเมื่อใจสบายกายวาจาก็เป็นปกติเรียบร้อยดีงามเพราะฉะนั้นจึงตรัสแสดงว่าธรรมะคู่นี้ขันติคือความอดทนโสระจะที่สันแปลว่าความสงเงียมเป็นธรรมะที่ทำให้งามดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป